สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับและสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมารีวิวฟิกเกอร์ Dragon Ball กันอีกแล้วนะครับและวันนี้นะครับเป็นลายของ Grandista อีกแล้วแต่เป็น Grandista ในเวอร์ชั่นมังงะนะครับในเวอร์ชั่นมังงะคืออะไรเผื่อใครบางคนไม่ทราบนะครับจริงๆมันก็เป็นเรื่องใหม่อยู่เหมือนกันนะคือมันเป็นตัวการ์ตูน Dragon Ball นะครับฟิกเกอร์นะครับแต่ทำเป็นสีหรือว่าลวดลายนะครับเป็นมังงะ Dragon Ball นะครับให้ทุกคนเนี่ยก็คือได้สะสมกันนะครับซึ่งลายนี้ค่อนข้างได้รับความนิยมอย่างหนึ่งนะเพราะความสวยงามของมันนี่แหละแต่ราคามันไม่สวยงามจริงๆเลยนะราคานะครับมันแพงกว่าในแกรนดิสต้าปกติเนี่ยขึ้นไปนะครับ1เท่าตัวเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเนื้องานข้างในเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมบอกเลยนะอย่างที่ดูคลิปก่อนหน้านี้ไปที่ผมบอกว่าผมชอบเบจิต้าลายแกรนดิสต้าที่สุดแล้วและอันนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่นมังงะด้วยผมน่าจะเปลี่ยนใจแล้วแหละสำหรับตัวนี้อาจจะชอบตัวนี้มากกว่างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมลืมบอกไปนะครับว่าจุดเด่นของอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือคุณไม่จำเป็นต้องแกะออกมาโชว์ก็ได้นะคุณแค่วางไปอย่างเงี้ยระหว่างเนี้ยมันก็สวยแล้วครับก็คือบางคนเนี่ยเขาถือกล่องอย่างนี้จริงๆเลยนะแล้ววางไว้ 4-5 กล่องนะครับมันก็สวยแล้วมันขึ้นอยู่การสไตล์การจัดการวางฟิกเกอร์ของคุณเลยนะแต่ว่าแน่นอนแล้วว่าเรามารีวิวนะผมก็คงต้องแกะให้ดูแล้วกันนะจริงๆแล้วเนี่ยใจจริงผมนะครับผมก็ชอบสะสมแบบวางไว้ทั้งกล่องแบบเนี้ยผมรู้สึกมันสวยกว่านะแต่ไม่เป็นไรครับก็แกะออกมาก็เดี๋ยวกลับใส่กล่องก็ได้นะครับไม่ได้เป็นเรื่องยากลำบากอะไรเลยนะครับก็ตีไปซะว่าตัวนี้กลายเป็นมือ2ไปแล้วแต่ไม่เป็นไรครับสะสมเองก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับสำหรับงานตัวนี้นี่ครับความอลังการของกล่องมันนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเนื้องานข้างในเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับขออนุญาตแกะก่อนเลยเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงานเบจิต้าแกรนดิสต้านะครับในเวอร์ชันของบางงานนะครับและผมนะครับจะเอามาเปรียบเทียบกับเบจิต้าเวอร์ชันปกตินะครับว่าความแตกต่างเนี่ยมีความแตกต่างกันเยี่ยงไรบ้างนะครับนี่ครับจุดแรกเลยนะที่ผมรู้สึกว่างานตัวนี้เนี่ยทำไมถึงราคามันแพงกว่านะครับก็คือความสเปเชียลของมันนี่แหละสเปเชียลยังไงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะคือเนี่ยครับพอเป็นสีมังงะใช่ไหมครับการลงเส้นการตีขอบเส้นอะไรต่างๆเนี่ยคือทำมาได้ดีนะครับและถ้าคุณคิดดูแล้วกันถ้ามีอย่างเงี้ยหลายๆตัวแล้วมาวางกันมันจะเป็นอะไรที่โคตรจะสวยมากเลยสำหรับน้ำหนักนะครับผมรู้สึกนะว่ามันจะเบากว่าแกรนดิสต้าปกติไหมน้ำหนักเท่ากันนะครับ2ตัวนี้นะครับคือเนี่ยครับถ้ามองแบบปกตินะครับคือมันไม่แตกต่างกันเลยนะครับสำหรับงาน2งานนี้เพราะอะไรก็มันเป็นงานรุ่นเดียวกันครับมันจะแตกต่างอะไรครับแต่มันแตกต่างที่สีนะครับความพรีเมียมของมันอยู่ที่สีนี้แหละครับคือฝั่งซ้ายที่ผมถืออยู่เนี่ยอ่ะเป็นงานบางงะนะครับฝั่งขวาเนี่ยเป็นงานปกตินะครับแต่งานแกรนดิสต้านี้จะมีความได้เปรียบอย่างนึงสำหรับคนที่คิดว่าซื้อมาเพื่อความคุ้มนะครับก็คือมันสามารถเปลี่ยนได้2หัวคือเป็นหัวมารก็ได้แล้วก็หัวร่างซูเปอร์ซายาคันที่2นะครับแต่งานบางงะที่แพงกว่าดันมีมาให้หัวเดียวนะครับแต่ว่าหัวเดียวไม่กระเทียมรีบนะครับคือสวยมากๆเลยสำหรับงานนี้ผมให้ดูแบบใกล้ๆแล้วกันนะครับอย่างละเอียดละเอียดเลยนะนี่ครับส่วนหัวนะครับจะเห็นว่ามีการตัดขอบสีนะครับเป็นสีไม่ดำนะเป็นสีออกแนวน้ำตาลช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะครับก็คือจะทำให้เห็นเหมือนกับว่าเหมือนเราแบบเห็นในการ์ตูนนะครับเขาเรียกว่ามังงะคืออ่านหนังสือการ์ตูนนะครับความสวยของมันนะครับนี่เลยสวยมากคือทุกอย่างครับลงได้ดีนะครับแล้วก็ฐานน้ำแข็งนะครับจะทำสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับเพื่อให้กลมกลืนนะครับกับตัวมังงะดราก้อนบอลอ่ะเดี๋ยวเราลองเสียบเข้าไปดูปึ๊บเรียบร้อยครับสวยงามนะครับวางทีเนี่ยโดดเด่นมาแต่ไกลเลยนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะเอาไปเปรียบเทียบกับตัวแกรนดิสต้าแล้ววางคู่กันนะครับก็เดี๋ยวดูนะครับที่ผมรีวิวว่ามันจะสวยหรือเปล่านะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับใครเนี่ยที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับก็คอนเซ็ปต์เดิมนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าจากผมก็ได้นะก็ดูไว้ผมทำมาเพื่อรีวิวนะครับก็ไหนๆผมทำช่องเกี่ยวกับ Dragon Ball ใช่ไหมผมก็ต้องการรีวิวทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับ Dragon Ball จริงๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณผมจะกลับไป 50,000 ซับให้ได้นะครับหลังจากที่ช่องเก่าโดนแบนโอเคขอบคุณละกันนะครับไปดูรีวิวกันเลย